วงที่3แล้วค่ะครับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้เราจะพาไปที่จังหวัดชัยภูมินะครับผู้สื่อข่าวเขาไปพบคุณแม่ใจเด็ดนะครับเรียกว่าเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกที่พิการทั้ง2คนนะฮะลูกที่พิการทั้ง2คนนี่มีอาการเป็นโรคหลังค่อมนะฮะแล้วก็ขาลีบนะครับทั้ง2คนทีเดียวลูกอายุ18แล้วแต่ตัวสูงไม่ถึง1เมตรคุณมาริกานะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่นะครับหมู่ที่17ตำบลนาหนองทุ่มอำเภอแก้งคร้อนะครับจังหวัดชัยภูมิครับค่ะคุณแม่เย็นฤดีนะครับปุระสกังอายุ35ปีเป็นคุณแม่ของเด็กสาวทั้ง2คนที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับลูกทั้ง2คนก็ชื่อว่านางสาวสาวลักษณ์หรือน้องนิ่มอายุ18ปีส่วนคนเล็กชื่อเด็กหญิง1ฤทัยนะครับหรือน้องหญิงนะครับวัย9ขวบครับทั้ง2คนนี่ก็ทั้งครอบครัวนะครับอยู่ด้วยกัน4คนมีคุณแม่แล้วก็ลูก2คนแล้วก็คุณแม่สามีส่วนสามีเนี่ยทิ้งไป3ปีแล้วคุณมาริกาปล่อยให้อยู่กันผู้หญิงทั้งครอบครัวเลยนะครับก็อยู่ในบ้านสภาพเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเก่าๆนะครับในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยครับแล้วอยู่กับใครอะคะก็เนี่ยอยู่กัน4คนเนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วบ้านใครอะเป็นสปกเนี่ยเขามีเนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีโฉนดที่ดินสปกก็อยู่ได้ก็ยังพออยู่ได้ปัญหาก็คือเด็กทั้งสองคนนี่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคุณลิกาช่วยตัวเองไม่ได้นะครับลูกทั้งสองคนนี้นะฮะค่ะค่ะตอนนี้คุณเย็นฤดีปุระสกังอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่คะคุณแม่อยู่ชัยภูมิเนาะค่ะค่ะคุณแม่คะแล้วก็ต้องแบกภาระแบบนี้เนี่ยมากี่ปีแล้วอะคะก็3ปีแล้วค่ะ3ปีใช่ไหมคะหมายถึงน้องเขานี่คือค่อยๆเป็นหรือไงคะเขาเป็นมาแต่เกิดอะค่ะอ๋อแต่3ปีหลังจากที่สามีไม่อยู่ใช่ไหมสามีหายไปครับอ๋อค่ะก่อนหน้านี้สามีทำงานอะไรอะคะตอนนั้นนี่รับซื้อน้ำมันพืชเก่าค่ะอ๋อค่ะพอไม่มีอาชีพสามีไม่อยู่แล้วก็คือทิ้งไปเลยว่างั้นนะคะเราก็ต้องแบกภาระไว้ละนะคะทุกวันนี้ต้องทำยังไงอะคะทุกวันนี้ก็คือมาทำงานโรงงานเลยค่ะก็จากที่บ้านเข้ามาทำงานที่โรงงานก็ประมาณ20กว่าโลค่ะไปกลับค่ะไปกลับ20กว่าโลเลยเหรอคะแล้วไปกลับทำยังไงไปทำงานคะมีรถรับส่งค่ะอ๋อก็คือไปเป็นสาวโรงงานเนี่ยนะคะค่ะค่ะแล้วไหวเหรอคะเพราะว่าแล้วที่บ้านเนี่ยมีใครดูแลน้องคะระหว่างที่เราไปทำงานมีย่าอยู่เป็นเพื่อนนะคะแต่ว่าย่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแกเป็นโรคกระดูกสึกด้วยค่ะอ๋อก็เป็นเหมือนกันอาการของน้องทั้งสองคนนี่เป็นยังไงบ้างครับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับจ้าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะเป็นทั้งสองคนเลยใช่ไหมฮะจ้าเป็นทั้งสองคนค่ะคือไม่มีโอกาสที่จะหายหรือเยียวยาได้ไหมคะคุณหมอเขาบอกยังไงอะคะหมอบอกว่าไม่มีวิธีรักษาค่ะไม่มียารักษาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยที่จะต้องดูแลจะให้ต้องทั้งกินทั้งนอนทั้งอยู่ทั้งทุกอย่างนะคะครับจ้าครับก็คือตอนเช้าก่อนจะมาทำงานก็คือต้องเอาลูกเข้าห้องน้ำล้างหน้าทำธุระให้ลูกให้เสร็จแล้วตัวเองก็รีบออกมาทำงานค่ะแล้วตอนเย็นก็คือลูกก็ต้องรอแม่เข้าบ้านก็คือต้องไปเอาลูกอาบน้ำลูกสองคนกว่าจะได้กินข้าวก็ประมาณสองทุ่มค่ะแล้วมื้อกลางวันล่ะคะกลางวันก็คือแกจะไม่ค่อยกินนะคะเพราะแกหัวย่าอุ้มไม่ไหวทั้งสองคนนะคะจะไม่ค่อยกินก็คือกินนมวันละกล่องคนละกล่องก็พอค่ะคือไม่มีใครอยู่กลางวันไม่ได้กินอ่ะก็ไม่มีใครป้อนก็ไม่มีใครอยู่ครับก็เอานมไว้ข้างๆก็กินนมถึงย่าแกก็ป้อนอยู่แต่ไม่แกไม่ค่อยกินนะคะเพราะว่าแกกลัวย่าไม่ฉันอ๋อสงสารย่าสงสารย่าเพราะว่าย่าก็ไม่มีแรงเพราะว่าย่าก็เป็นโรคเบาหวานเลยค่ะลูกๆเขาพูดกับคุณแม่ว่ายังไงบ้างครับลูกก็เคยพูดแบบยังไงอ่ะหนูก็อธิบายไม่ถูกบางครั้งแกก็บอกยังไงอ่ะถ้าไม่มีหนูแม่คงไม่ลำบากเนาะเขาก็พูดแบบนี้แต่ว่าถ้าเราก็มีแม่ก็ดีกว่าไม่มีแล้วลูกมีแม่ก็ดีมีแม่ก็เหมือนมีพ่อทั้งพ่อทั้งแม่เราก็บอกกันอย่างนี้ค่ะคือหมายความถึงเขาก็ห่วงแม่ใช่ไหมคะเขาก็ห่วงแม่ห่วงแม่ค่ะยอมรับว่าลูกของแม่ก็เป็นของลูกมากถึงไปออกไปรับจ้างครั้งอื่นทางไกลหนู
ไปไม่ได้เป็นของลูกครับค่ะทางทีมงานนะครับได้ประสานไปทางปลัดอำเภอแก้งเคราะห์นะครับจังหวัดชัยภูมินะครับก็คุณอภิศราเสือสิงห์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านปลัดคะค่ะค่ะท่านปลัดกรณีของครับครอบครัวนี้นะครับของคุณเย็นฤดีเนี่ยนะครับที่มีเด็กพิการ2คนนะคะค่ะตรงจุดนี้เนี่ยทางอำเภอทางราชการได้ดำเนินการขั้นตอนไหนแล้วหรือยังคะกรณีของน้องที่พิการ2รายใช่ไหมคะค่ะก็คือว่าเราก็ได้รับการประสานจากคนในพื้นที่นะคะว่ามีน้องสองคนพิการต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากว่าแกไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้แล้วก็แม่ทำงานนอกพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วเวลากลางวันจะมีปัญหาที่จะเข้าห้องน้ำอะไรก็ลำบากเพราะว่าอยู่กับคุณย่าก็ต้องอุ้มเข้าห้องน้ำด้วยท่านก็อายุมากแล้วเนี่ยค่ะก็เลยต้องการให้อำเภอช่วยเหลือประมาณว่าอย่างมีทุนสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะให้แม่เขาได้มาทำงานเปิดร้านหรือว่ามีกิจการทำอยู่ที่บ้านเขาจะได้ไม่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่แต่ในส่วนของอำเภอเรานะคะก็ได้ประสานกับทางหน่วยงานต่างๆอย่างให้ทางรปสต.นาแกนะคะก็เข้าไปดูแลสุขภาพน้องไปทำกายภาพบำบัดร่วมกับทางโรงพยาบาลแก้งคอนะคะแล้วก็ทางเหล่าพระธาตุจังหวัดชัยภูมินะคะก็ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนมอบของใช้ที่จำเป็นแก่น้องนี่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีส่วนของทางพัฒนาสังคมจังหวัดที่เขาจะต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้พิการนะคะค่ะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนั้นให้กับผู้เป็นแม่ด้วยนะคะตรงจุดนี้ทางปลัดได้ประสานงานกับพัฒนาสังคมให้เขาหรือยังคะค่ะทางพมจ.จังหวัดนะคะก็จะมีมอบเงินยังชีพให้กับน้องไอ้อันนั้นยังชีพส่วนหนึ่งใช่แล้วค่ะยังชีพนั้นคือเราเข้าใจค่ะก็คือครั้งเดียวจบอย่างเช่น 1,000 2,000 แต่ว่ามันจะมีกรณีรายเดือนซึ่งเป็นตามพรบ.ผู้พิการนะคะกรณีที่ผู้เป็นญาติก็คือแม่หรือใครที่ดูแลในการบำบัดฟื้นฟูผู้พิการนะคะตรงจุดนี้ค่ะมันได้ประสานงานหรือยังคะแล้วก็ดูเขาทราบหรือเปล่าได้สอบถามทางแม่น้องนะคะก็คือทางคมจ.เขาก็จะมีกองทุนตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มอบเงินให้เป็นงวดนะคะ3เดือนจะแบบอ๋อใช่แสดงว่าได้แล้วอันนี้ได้แล้วอ๋อค่ะคุณแม่คะคุณแม่ยังอยู่ไหมคะยังอยู่ค่ะคุณแม่กรณีของเงินที่พมจ.เขาให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เป็นแม่ในการบำบัดฟื้นฟูผู้พิการนะคะอันนี้เราได้รับอยู่เป็นเนืองๆใช่ไหมคะอ๋อปีของ2ปีที่แล้วได้รับอยู่ค่ะปีที่แล้วที่ได้เดือนละพันนะคะแต่ได้ของคนนึงค่ะได้ของคนที่อ๋อแต่ว่าปีนี้ไม่เห็นนะคะอ๋อค่ะอันนี้เดี๋ยวอาจจะขาดการประสานงานต่อเนื่องของพมจ.ค่ะค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งเอาละท่านปลัดคะเท่าที่ดูสภาพแล้วเนี่ยก็คือจะต้องหาอาชีพถูกไหมคะค่ะหมายถึงว่าผู้เป็นแม่จะต้องหาอาชีพอยู่ข้างบ้านอย่างเช่นทำอะไรอย่างนี้อยู่บ้านใช่ไหมคะค้าขายครับใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะได้มีเวลาที่ดูแลเพราะว่าช่วงกลางวันน้องเขาไม่กล้าที่จะกินอะไรเลยค่ะเขากลัวว่าจะเป็นภาระกับย่าอย่างเงี้ยค่ะคือต้องมีคนแข็งแรงเนี่ยคอยเฝ้าแล้วก็ดูแลเขาอยู่ตรงนั้นซึ่งถ้าเกิดไม่จ้างคนก็ต้องเป็นแม่ครับเอาละค่ะอันนี้คือสภาพที่เกิดนะคะซึ่งล่าสุดนั้นฝ่ายต่างๆสามารถประสานผ่านท่านปลัดได้หรือว่าประสานผ่านผู้เป็นแม่ได้เองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ทั้งสองทางเลยค่ะครับค่ะเอาละค่ะครับขอบคุณคุณปลัดครับค่ะขอบคุณท่านปลัดนะคะครับค่ะคุณแม่ยังอยู่นะคะค่ะเอาละคุณแม่เดี๋ยวเราจะเป็นสื่อกลางนะครับช่วยประสานงานเรื่องเกี่ยวกับใครอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือน้องทั้งสองคนนะฮะเป็นกองทุนสู้ชีวิตหรือว่าเป็นกองทุนสร้างอาชีพนะคะเพื่อที่จะอยู่ใต้ถุนบ้านหรืออยู่ดูแลลูกได้นะคะเปิดบัญชีเลยค่ะบัญชีชื่อว่าคุณเย็นฤดีสุรสกังใช่ไหมคะจ้าค่ะเป็นธนาคารกสิกรไทยสาขาแก้งคอนะคะชัยภูมิค่ะคุณทิมคะเลขที่บัญชีนะครับ307-2-78934-1ครับค่ะถูกต้องนะคะคุณแม่จ้าถูกต้องค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะโชว์บัญชีแล้วก็ตรวจสอบอีกทีนะคะเมื่อคุณแม่ได้รับนะคะว่าพอหรือไม่พออย่างไรในการที่คุณแม่ทำอะไรเป็นบ้างคะหมายความว่าอาชีพที่เราจะเย็บผ้าค่ะขายของก็เป็นค่ะขายของเย็บผ้า
อะไรที่จะทำอยู่กับบ้านได้นี่ก็เย็บผ้านี่ก็ได้ถูกไหมมีฝีมือแรงงานเหมือนกันซื้อจักรได้มีจักรไหมคะที่บ้านมีจักรเย็บไหมคะไม่มีค่ะซื้อจักรนะครับเอาละนะคะเดี๋ยวคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราประสานงานกันอีกทีนะคะคุณแม่สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะคุณแม่สู้ชีวิตค่ะครับเยี่ยมยอดคนดีแบบนี้มีทั่วประเทศค่ะแล้วก็ลูกๆนี่กตัญญูจริงๆรู้ว่าตัวเองเป็นภาระนะกลางวันก็ไม่ร้องกินอะไรคุณดูหิวนะนะแกคงหิวอ่ะหิวด้วยแล้วเมื่อกี้ร้องไห้นะภาพเห็นไหมนะคือทุกคนเลือกเกิดไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเมื่อเราเกิดมาแล้วนะคะเปรียบเทียบแล้วเราก็นะใช่อย่าท้อแท้อะไรง่ายๆเด็ดขาดเพราะว่าคนอื่นๆเขายังลำบากกว่าเรามากเลยค่ะครับเอาละค่ะทิ้งก็ทิ้งท้ายรายการในช่วงนี้เวทีผ่าความจริงนะครับเวทีประชาชนนะครับคืบหน้านิดนึงสิคุณกระแตคุณกระแตทำไมฮะคุณกระแตที่ผ่าความจริงบางเขนบอกเขาไปก่อนอันนี้ไงผ่าความจริงนะครับไปที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ติดกับโลตัสถนนผลโยธินบางเขนนะครับเริ่ม 4:30 ค่ะ 4:30 ไปเลยค่ะเสาร์นี้นะคะคือวันเสาร์แน่นอนที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ที่จะต้องย้ายสถานที่ทั้ง2ครั้งไม่มีอะไรมากหรอกค่ะครับคือคุณวิทยเย็นก็ย้ายอะค่ะครับก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพราะมีคนถามมาเยอะว่าทำไมย้ายหลายที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์นะครับอยู่ตรงถนนพหลโยธินค่ะใช่ครับนะคะติดกับโลตัสเลยนะคะ 4:00 เจอกันนะคะครับแล้วก็ทิ้งท้ายอีกอันนึงค่ะคืบหน้าแล้วค่ะเรื่องราวที่คุณกระแตเคยขอความช่วยเหลือมาที่รายการครับค่ะนั่นก็คือกรณีที่คุณตาที่พิการแล้วก็อยู่ที่อำเภอพร้าวไม่ขอความช่วยเหลือเรื่องเงินทองแต่ว่าอยากจะขอความช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับบ้านกับห้องน้ำซึ่งสภาพมันแบบอยู่บ้านกระดาษเอาไม้แปะกระดาษค่ะค่ะมีภาพให้ดูหน่อยไหมล่ะครับคือล่าสุดได้รับความช่วยเหลือแล้วค่ะนั่นก็คือได้มีหน่วยงานเทศบาลบ้านโป่งนะคะได้นำคุณลุงไปผ่าตัดฝีที่ขาซึ่งคุณลุงเป็นฝีนะคะที่ขาแล้วก็ฮะลุงให้เสียชีวิตแล้วใช่ครับค่ะก็นอกจากนั้นแล้วคุณยายต้องอยู่คนเดียวด้วยใช่ไหมคะครับค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามกันใช่ค่ะเรื่องนี้นะครับครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมชินชนะหฤทัยครับมาริกาบุญมีตระกูลค่ะสวัสดีครับค่ะ